วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของทาง Google ยักษ์ใหญ่ IT ของโลกกันนะคะว่าในปี2018นี้เขาบอกว่าเขามีความตั้งใจจะทำอะไรบ้างจากการ Google I/O ที่เพิ่งจบไปแสดงทิศทางว่า AI จะกลายเป็นผู้ช่วยที่ฉลาดขึ้นอีกแล้วค่ะในปีนี้ทำได้ใกล้เคียงกับคนจนแยกไม่ออกคุยประโยคยาวๆได้เลยพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้นเข้าใจสิ่งที่เราพูดได้ดีกว่าเดิมไม่ต้องมาคอยสั่งให้ Google โอเค Google ทุกครั้งที่คอยใช้งานความสามารถก็ไม่ธรรมดานอกจากสั่งงานได้หลายคำสั่งพร้อมกันแล้วยังโทรออกคุยกับคนอื่นแทนเราได้ด้วยนะคะบนเวทีสั่งให้ AI โทรออกไปนัดเวลาตัดผมพูดคุยกับร้านค้าแทนเราโดยที่อีกฝั่งไม่รู้เลยว่าคุยกับคอมพิวเตอร์อยู่ส่วนใครเขียนอีเมลพวกติดต่องานนัดหมายที่เป็นทางการบ่อยๆ AI เดาได้ว่าคุณจะเขียนอะไรต่อโผล่ขึ้นมาเป็นประโยคไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เพราะมีรูปแบบค่อนข้างตายตัวค่ะฟังแค่นี้ใครที่ทำงานเลขาเริ่มหนาวๆร้อนๆเลยใช่ไหมมันฉลาดขึ้นอีกในอนาคตอาชีพนี้อาจจะไม่จำเป็นเลยก็ได้นะเพราะ AI ทำได้แทนหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีได้เป็นประจำทุกวันนะคะผ่านช่องทาง LINE ของรายการค่ะ @lowtech และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ